ะเฟย์กับไอซ์เนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่เฟย์แล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าไอซ์เนี่ยชวนเพื่อนๆชาวคริสคลับมากันเยอะมากๆโหถ้าไอซ์จะเปิดตัวแบบธรรมดาธรรมดามันก็ปกติไปอย่างเงี้ยครับไอซ์เลยอยากเปิดตัวแบบพิเศษหน่อยค่ะต้องพิเศษด้วยเหรอคะใช่ครับแต่พี่เฟย์ต้องช่วยไอซ์นะฮะแล้วจะให้พี่เฟย์ช่วยยังไงอ่ะโอ้โหง่ายมากครับพี่เฟย์ยังไงครับดีดนิ้วครับดีดนิ้วใช่ดีดนิ้วแบบว่าเชิญเพื่อนๆมาแบบเป็นมันมายากลเลยเอาจริงเหรออ๋อเล่นครับคือไอซ์กับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันนิดหน่อยอ่ะครับก็เลยต้องขอเวลาสักพักนึงอ่ะได้ๆงั้นเดี๋ยวพี่เฟย์จะดีดนิ้วโอเคมั้ยไอซ์จะได้มีเวลาเตรียมตัวครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามานับถอยหลังไปพร้อมกันดีกว่าค่ะครับมา3 2 1ปิ๊งโอ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะโอ้ยมาเยอะจริงๆอย่างที่ไอซ์บอกเลยนะใช่มั้ยล่ะคะพี่เฟย์แล้วนี่นะคะพี่เฟย์ไอซ์ชวนเพื่อนๆมาทํา CPR ครับหรือปฏิบัติการฟื้นคืนชีพนั่นเองครับแล้วก็นี่นะครับเราสามารถช่วยคนที่หมดสติแล้วก็หยุดหายใจได้นะฮะแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะพี่เฟย์แล้วถ้าเกิดเราทำผิดวิธีนี่ส่งผลแย่เลยฮะดีมากเลยครับไอซ์ครับอย่างที่ไอซ์บอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ใช่ไหมใช่ครับพี่เฟย์แล้วต้องอย่างถูกต้องด้วยวันนี้พี่เฟย์ก็เลยเชิญพี่หมอมาให้คำแนะนำกับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะน้องๆอยากเจอพี่หมอหรือยังคะอยากเจอที่อยู่ข้างเฟย์นะคะคือพี่หมอออฟนั่นเองค่ะและที่อยู่ข้างไอซ์นะครับก็คือพี่หมอกุลเองครับค่ะนี่ตอนนี้น้องๆใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรสามารถถามพี่หมอได้เลยนะคะอ้าวน้องนโมถ้าทำ CPR ผิดวิธีจะเป็นอะไรไหมคะก็ถ้าเกิดว่าทำ CPR ผิดวิธีนะครับก็จะมีโอกาสทำให้เกิดกระดูกซี่โครงหักหรือว่าปอดช้ำได้นะครับซี่โครงหักเลยเหรอคะใช่แสดงว่าต้องแรงมากแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ถูกวิธีอ่ะก็จะลดโอกาสความเสี่ยงนี้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้กันแน่นอนครับน้องชิวน้องชิวแล้วถ้าเจอคนหมดสติอยู่โดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่แล้วเรารู้วิธีการทำ CTR อยู่แล้วเราจะสามารถช่วยเขาได้ไหมครับสามารถเข้าไปช่วยได้เลยครับตอนนี้เองเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการเริ่มสอนเด็กประถมในการทำ CPR แล้วครับโอ้เด็กประถมก็สามารถทำได้ว้าวถูกต้องแล้ว CPR นี่ย่อมาจากอะไรครับCardiopulmonary Resuscitation ครับ CPR นะครับแล้วมีคำแปลไหมคะคำแปลแปลว่าอะไรอะคะเป็นการกู้ชีพของหัวใจและปอดนะครับ Cardio คือหัวใจเนาะ Pulmonary ก็คือปอด Resuscitation ก็คือการกู้ชีพนะครับเอามารวมกันนะเอาละค่ะน้องๆว่าแต่ในนี้มีใครเคยเรียนเกี่ยวกับการทำ CPR มาก่อนไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราได้ลงมือเรียนแน่นอนค่ะตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะแล้วมีวิธีการยังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมีผู้ช่วยครับเป็นนักปฏิบัติการเป็นนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยสอนน้องๆโอ้โหดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหนี่มาแล้วน้องๆโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะตื่นเต้นไหมน้องๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าไหมคะพี่หมอครับงั้นเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็หมอออฟจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับได้เลยค่ะใครมีคำถามถามได้เลยนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าบริเวณนั้นที่เกิดมีคนหมดสติขึ้นมาเนี่ยบริเวณนั้นปลอดภัยเพียงพอที่เราจะเข้าไปช่วยครับค่ะยกตัวอย่างเช่นจะต้องไม่มีปลั๊กไฟหรือมีสายไฟอะไรอยู่บริเวณนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าไปหมดสติอยู่กลางถนนมีรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นเราจะเข้าไปปลุกแล้วก็เรียกคนไข้นะครับขอเรียกว่าคนไข้เนาะได้เลยค่ะเอาเลยครับคุณครับคุณครับเราจะเรียกด้วยเสียงดังฟังชัดเจนนะครับคุณครับคุณครับแล้วก็เอามือตบที่ไหล่สองข้างเนาะตบที่ไหล่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือขอความช่วยเหลือครับขอความช่วยเหลือใช่ซึ่งเราจะโทรเบอร์1669เนาะค่ะครับจำไว้นะ1669นะคะถ้ามันทันจะค่อยโทร
แล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆก็ได้ครับค่ะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเราจะหาอุปกรณ์อีกชนิดนึงที่เรียกว่า AED ครับ AED นี่คืออะไรใช่ค่ะ AED เนี่ยย่อมาจาก Automate External Defibrillator ครับมันคืออุปกรณ์กระตุ้นอุปกรณ์กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอ๋อที่เหมือนที่เราเคยเห็นตามในใช่เหมือนเวลาเราดูในหนังที่เขาปั๊มหัวใจที่หมอเขาช็อกหัวใจเนาะแต่ว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยมันทำโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ปลอดภัยในระดับนึงอ๋อค่ะดีมากๆเลยคือเราไม่ต้องไปกดเลยฮะอย่างที่หมอใช่ถูกต้องเราแค่ทำตามเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์มันทันสมัยมากครับมันพูดภาษาไทยได้ด้วยซ้ำเราทำตามที่มันบอกไปเลยโอ้ดีมากเลยค่ะยอดอ่ะแล้วตรงนั้นไม่มีเครื่อง AED ล่ะคะถ้าไม่มีเครื่อง AED เนี่ยตอนที่เราโทร1669เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะจัดอุปกรณ์มาอยู่แล้วครับก็เราก็รอความช่วยเหลือตรงนั้นก็ได้ครับแต่ระหว่างนี้เองเนี่ยเราก็ต้องให้การช่วยเหลือคนที่หมดสติไปก่อนครับคือปกติเขาจะหัวใจหยุดเต้นเนาะการกดหน้าอกเนี่ยที่ถูกวิธีจะช่วยให้เขากลับมีโอกาสจะกลับมาฟื้นคืนชีพมากขึ้นครับค่ะก็เดี๋ยวหมออ๊อฟจะทำให้ดูนะครับได้เลยค่ะวิธีการกดนะครับเราจะใช้มือข้างที่ถนัดเนาะครับข้างขวาใช้บริเวณส้นมือตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เนาะข้างที่ถนัดเนี่ยวางทาบลงไปบนกระดูกกึ่งกลางหน้าอกครับกระดูกบริเวณระหว่างหัวนม2ข้างเนาะบริเวณราวนมระหว่างหัวนม2ข้างตามนี้เลยครับหลังจากนั้นเอามืออีกข้างเนี่ยประสานเข้าไปแล้วก็กำไว้เนาะแล้วเราก็จะใช้น้ำหนักตัวของเราเนี่ยครับช่วยกดลงไปเนาะเราต้องการจะกดลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตรครับค่ะแล้วก็กดด้วยความเร็ว100-120ครั้งต่อนาที100-120ครั้งต่อนาทีใช่ครับก็จะเป็นตามจังหวะอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรากด1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10ทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆจนกว่าพอครบ30เนี่ยนับเป็น1ครั้งนะครับทำครบ5ครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนคนทีนึงมันจะประมาณ2นาทีพอดีเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามีคนช่วยนะครับแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผายปอดเหรอคะผายปอดเนี่ยตอนนี้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นยกเว้นในกรณีเดียวคือจมน้ำเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องผายปอดแล้วครับกดหน้าอกอย่างเดียวก็พอแล้วถ้าเกิดเรากดแรงไปเนี่ยครับก็กดแรงก็อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บอย่างที่หมออ๊อฟพูดมาเมื่อกี้เพิ่มขึ้นถ้ากดเกิน6เซนติเมตรอย่างที่เราพูดถึงเนาะแต่ต้องการประมาณ 5-6 เซนครับลองดูไหมครับลองก็ได้อันนี้เป็นหุ่นจำลองนะคะอย่างนี้ไอ้สนใจมาเป็นข้างถนัดข้างไหนถนัดขาขวาข้างขวาเนาะก็สั่นมือใช่ไหมวางตรงกลางแล้วก็หยัดแขนตึงเอามือประสานกันไว้เนาะแขนตึงแขนตึงตลอดทิ้งน้ำหนักตัวลงไปทิ้งน้ำหนักตัวลงไปถูกจังหวะเป็นยังไงนะคะ1และ2และ3และ4และ1และ2ประมาณ100ถึง120ครั้งบางครั้งเนี่ยเราจะท่องว่าเป็นเพลงสุขกันเธอเราเคยได้ยินไหมอ๋อสุขกันเธอเราชะชะชะสาวไปทำไมถูกต้องใช่จังหวะนี้จะประมาณ100พอดีครับ2และ3 4ใช่ใช่ใช้ช่วงเอวเป็นโยกนะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปการกดมันจะได้หลุดออกเป็นยังไงคะน้องๆยากไหมยากเหนื่อยไหมครับเอาแค่นี้เหนื่อยแล้วโอ้โหแสดงว่าไม่ได้กินข้าวมาได้เลยตอนเช้าต้องปั๊มไปรอบละ2นาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอครบ2นาทีแล้วถ้ามีคนช่วยมีคนเปลี่ยนก็เปลี่ยนคนนะครับเพราะว่าพอเราเหนื่อยเนาะเราก็จะปั๊มได้ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะทำได้เนาะแล้วพอปั๊มไปถ้าเกิดว่าคนที่หมดสติเขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จะจับเขาตะแคงครับแล้วหลังจากนั้นก็รอความช่วยเหลือมาตามที่เราโทร169ไปเนาะแล้วอย่างนี้เราห้ามมุงด้วยไหมคะเวลาเจอคนเป็นลมใช่ปกติไทยมุงก็มุงอยู่แล้วแต่ว่า เราแค่เอาให้มั่นใจว่าคนที่หมดสติเนี่ยนอนอยู่บนพื้นแข็งแล้วเราการกดหน้าอกจะได้ประสิทธิภาพก่อนโอ้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วรถมาพอดีเลยรถมาพอดีอันนี้ก็เป็นอันนี้ขั้นตอนถือว่าครบหรือยังคะการทำ CPR ก็ขั้นตอนเบื้องต้นถ้าทำได้ตามมาตรฐานก็ครบครับพี่หมอครับแล้วถ้าเราทำไม่ครบ100ครั้งต่อนาทีนี่เป็นอะไรไหมฮะก็เลือดก็จะไปเลี้ยงสมองคนไข้ได้ไม่พอเนาะโอกาสที่คนไข้จะฟื้นก็จะยากขึ้นนะครับแล้วถ้าทำมากกว่าครับคือช่วงอยู่น้อยถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการที่จะให้เลือดอ่ะไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอมากไปน้อยไปไม่ดีครับผมแล้วถ้าเกิด99ครั้งโอ้มันจะขออีกนิดนึงแล้วขอเลี้ยงก็จะ100แล้วนะ
อย่างนี้พอถึง120ครั้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถสลับกับเพื่อนได้อ๋อพอเราจะทำปั๊มทีละ30ครั้งเนาะแล้วทำอย่างเงี้ยครบ30ครั้งครบ5ก็เรียกว่าเป็น1เซตพอครบปุ๊บเนี่ยก็คือจะประมาณ2นาทีพอดีก็คือเปลี่ยนคนปั๊มครับอย่างงี้ให้คนอื่นมาช่วยปั๊มแทนหรือว่าถ้าระหว่างนี้เหนื่อยปั๊มไม่ไหวก็เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องตกลงกันดีๆก่อนต้องตกลงกันดีๆก่อนแขนต้องตึงตลอดเป็นยังไงคะน้องๆทำได้ไหมทำได้ทำได้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ CPR เบื้องต้นกันไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเรามาลองจำลองเหตุการณ์จริงกันดีกว่าไหมดีค่ะว่าถ้าเราเจอคนหมดสติแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะสังเกตสังเกตอย่างแรกเราต้องสังเกตก่อนว่าพื้นที่ที่นั่นปลอดภัยหรือเปล่าครับละค่ะแล้วต่อไปล่ะครับไอ้ต่อไปนะครับเราก็ต้องอะไรนะคะปลุกเรียกปลุกเรียกแล้วเวลาเราปลุกเรียกเราต้องปลุกยังไงคะตบตบตรงไหนตบตรงไหนตบบ่าอ่ะตบตรงบ่าอ่ะน้องๆลองเรียกคุยกึบกึบโอ้ไม่ใช่เหรออ่ะตบเรียกเบ๊ะเราต้องเรียกกี่ครั้งสามครั้งคุณครับคุณครับสามครั้งค่ะคุณครับคุณครับค่ะนะฮะไม่ตื่นครับพี่เฟย์ทำไม่ตื่นแล้วทำยังไงน้องๆทำไม่ตื่นต้องขอช่วยเหลือนี่นี่นี่อ่ะต้องขอช่วยเหลือทำไม่ตื่นแล้วยังไงต่อคะโทรเรียกรถพยาบาลค่ะใช่เบอร์อะไรนะเบอร์1669เก่งมากเก่งมากแล้วก็ต้องหาอะไรคะหาเครื่องอะไรเอ่ยที่พี่เขาบอกไปหาเครื่อง AED อ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องทำปั๊มหัว CPR นะคะโดยการกดหน้าอกครับแล้วเราต้องกดยังไงเอ่ยต้องยังไงต้องยังอะไรนะคะระหว่างร่องตรงกลางกดระหว่างร่องตรงกลางของอกสองข้างใช่ไหมไหนๆน้องๆลองทำเลยเร็วๆๆๆลองทำดูลองทำดูไหมนะคะเราต้องทำกี่ครั้งเราต้องกดกี่ครั้ง30ครั้ง30ครั้งนะคะเป็นจังหวะอะไรจังหวะอะไร1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ11ถูกไหมทำอย่างนี้ทั้งหมด5ครั้งถือเป็น1เซตแล้วก็เปลี่ยนคนไปมาเอาเปลี่ยนคนเป็นคนพี่หมอครับแล้วนี่คือเครื่อง AED ที่พี่หมอบอกใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้องๆครับผมมันหน้าตามันไม่เหมือนกันตามผู้ผลิตนะเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันครับไม่ต่างกันครับนี่ก็จะพูดเป็นภาษาไทยใช่สุดยอดครับผมแล้วอย่างนี้เราต้องยังไงดีคะต้องใช้ยังไงใช้ยังไงครับวิธีการใช้เดี๋ยวจะอธิบายวิธีใช้ให้นะครับครับตอนนี้นะคะเครื่อง AED ก็อยู่กับน้องๆแล้วนะแต่ละกลุ่มนี่มีครบทุกกลุ่มเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่าค่ะว่าการใช้ต้องทำยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่เราได้เครื่องมาเนี่ยระหว่างนี้เราก็จะกดหน้าอกคนที่หมดสติไปก่อนถูกไหมครับคนที่หัวใจหยุดเต้นแล้วกดหน้าอกไปก่อนห้ามหยุดเนาะแล้วระหว่างที่นั้นก็คือเราจะให้คนที่มาช่วยเนี่ยเตรียมเครื่องนะครับก็คือเครื่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์นี้นะนี่คือตัวเครื่องนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นแผ่นมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเหนียวๆเนาะเหมือนสติกเกอร์ครับแกะได้แกะได้แกะเลยแกะเลยจะไม่ช็อตใช่ไหมคะไม่ยังเครื่องเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยในระดับนึงถ้าเครื่องมันจับไม่ได้ว่าตัวคนที่หัวใจหยุดเต้นหรือว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติรุนแรงจนต้องใช้ไฟฟ้าไปกระตุกหัวใจให้มันกลับมาเต้นเหมือนเดิมเนี่ยเครื่องจะไม่ปล่อยไฟฟ้าเด็ดขาดเลยโดยทั้งรวมทั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนไปกดให้มันปล่อยมันก็จะไม่ปล่อยเด็ดขาดเลยดี แต่เครื่องเขาจะบอกใช่ไหมครับว่าเราควรกดหรือเปล่าใช่เครื่องจะอ่านขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ที่หมดสติหรือผู้ป่วยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าเครื่องจะบอกเองว่าแนะนำให้ช็อคแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากปุ่มมันจะกระพริบขึ้นมาแล้วก็กดใช่แต่ระหว่างที่เครื่องมันปล่อยกระแสไฟเนี่ยหนูต้องทำให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีใครไปแตะตัวคนไข้อยู่เพราะว่าถ้าแตะไปด้วยเราจะเป็นยังไงนะล่วงหลงช็อตไปด้วยก็จะถูกช็อตไปด้วยถูกไหมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริเวณพื้นตรงนี้จะต้องแห้งเนาะไม่มีน้ำอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้วถ้าเกิดเขาหมดสติตอนฝนเพิ่งหยุดตกเราก็ต้องทำมาถึงว่าเราก็หลบฝนเข้ามาให้แห้งกันมาถึงว่าดึงเราก็ต้องพาคนไข้เคลื่อนย้ายเขาเข้ามาในบริเวณที่แห้งหรือว่าเช็ดตัวเขาให้แห้งก่อนค่ะแล้วเวลาเราแปะนี่แปะไปตรงไหนบ้างอะครับม
มันจะมีรูปบอกเลยว่าให้แปะตรงไหนอันนี้แปะตรงนี้ใช่มันจะมีรูปอยู่เนาะตรงกับไอ้ที่แผ่นแปะมันจะมีรูปอยู่ว่าต้องแปะตรงไหนบ้างแปะแล้วอันนี้มันจังนี่เป็นรูปคนเห็นมั้ยอันนี้เป็นรูปคนนี่อันนี้ก็จะแปะตรงประมาณท้องอ่ะครับอันนี้เป็นหน้าอกใช่แปะตรงนี้ก็จะแปะตรงนี้ตรงนี้ทำไมถึงต้องแปะตรงนี้อ่ะคะคือจริงๆแปะหลักการคือต้องการให้กระแสไฟฟ้ามันผ่านหัวใจครับแกะได้เลยเอาอดทำไมแกะเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแผ่นเหนียวแปะปึ๊บแปะเอ้ยอันนี้ก็แปะมันจะมีรูปให้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็อยู่ตรงไหนไหนขวาดูของแต่ละอันก็ได้เนาะมันจะมีรูปบอกว่าหนูต้องแปะตรงไหนนะคะแปะเสร็จแล้วแปะเสร็จปุ๊บครับเราก็เปิดเครื่องตรงนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องคือถ้าเกิดว่าก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องไม่แน่ใจอ่ะมันจะมีวิธีใช้อยู่เนาะอันนี้เห็นไหมเธอบอกเขาบอกว่าให้ถูกอัน669ก่อนเลยแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องนี่ปุ่มสีเขียวค่ะเห็นไหมเมื่อกี้เปิดแล้วอ๋อคือครั้งการใช้งานเครื่อง LED ที่ใหญ่เรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบอกให้ลากแผ่นปิดหน้าอกออกจากซองบรรจุการใช้งานเครื่อง LED ในผู้ใหญ่เรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉินขอความช่วยเหลือลากแผ่นปิดหน้าอกออกจากซองบรรจุและตัดแผ่นปิดหน้าอกลงบนหน้าอกของผู้ป่วยตามที่แสดงในรูปภาพทำแบบเดิมสำหรับแผ่นปิดหน้าอกที่เหลือครับได้ครับพี่อย่าสัมผัสผู้ป่วยอย่าสัมผัสขณะนี้ปลอดภัยในการสัมผัสคนไข้เริ่มการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพใช้สองมือมือหนึ่งวางทับอีกมือหนึ่งและกดมือลงไปตรงจุดศูนย์กลางของหน้าอกคุ้นไหมคุ้นเหมือนที่เราทำกันเมื่อกี้ไหมอ๋ออันนี้คือเครื่องมันเคาะจังหวะให้ด้วยว่าหนูต้องปั๊มยังไงจังหวะอย่างนี้ใช่ปั๊มเลยปั๊มเลยทำตามนะคะน้องตามจังหวะนี้เลยเนาะเปลี่ยนโหมดเป็นช็อคเก็ตบูสเตอร์สมมติว่าครบ2นาทีใช่ก็ต้องแจ้งเลยใหญ่เรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉินมันต้องช็อตแล้วแผ่นปิดหน้าอกอย่าสัมผัสผู้ป่วยผลของการวิเคราะห์ขณะนี้ปลอดภัยในการสัมผัสคนไข้เริ่มการปฏิบัติการช่วยฟื้นถ้ามันไม่ได้แนะนำให้ช็อคใช้2มือมือหนึ่งวางทับอีกมือหนึ่งไฟฟ้าเนาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ลงไปตรงจุดศูนย์กลางของหน้าอกต้องช็อตแนะนำให้ทำการช็อตถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังทำการชาร์จไฟตอนนี้ถอยห่างถูกไหมถอยได้ช็อตกดปุ่มช็อตที่มีไฟขึ้นพี่เฟย์กดเลยครับผมกดเลยก่อนจะกดเนาะทำไงก่อนถอยออกต้องถอยไม่พอนะเราต้องดูด้วยว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาถอยหรือยังนอกจากเราถอยแล้วต้องดูว่าคนอื่นถอยหรือเปล่าเราอาจจะตะโกนว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยแล้วเราก็กดเลยการช็อคไฟฟ้าเสร็จสิ้นแต่ว่าอันนี้จะไม่มีเสียงจริงตอนที่คนไข้เริ่มการปฏิบัติของจริงนี่จะมีเสียงด้วยใช่ไหมครับพี่หมอใช้สองของจริงมันก็จะแล้วแต่เครื่องบางทีตื้อและกดไปตรงจุดศูนย์กลางของหน้าอกแต่ปุ่มมันจะชัดเจนว่าอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเรากดช็อคช็อคแล้วเราก็หลังจากช็อกแล้วเราก็กดหน้าอกต่อทันทีต่อทันทีรีบกดครับกดหน้าอกต่อเลยพอเครื่องมันทำมันพอครบ2นาทีปุ๊บเครื่องมันก็จะวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจใหม่อีกรอบนึงถ้ายังไม่มีมันก็จะดูว่าจำเป็นต้องช็อกไหมอีกรอบนึงก็จะขึ้นมาแบบเมื่อกี้ใช่ตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง LED ไปแล้วนะคะเบื้องต้นให้งั้นเดี๋ยวให้น้องๆลองปฏิบัติเลยดีกว่าไหมคะดีไหมดีไหมดีค่ะให้งั้นเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวพี่เฟย์จะครับผมไปดูนะคะตอนนี้น้องๆก็เอาแผ่นมาแปะเรียบร้อยแล้วมันดังอยู่นะผมว่าเป็นยังไงบ้างคะน้องๆยากไหมยากต้องยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าน้องๆจำขั้นตอนวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องได้แล้วใช่ไหมคะได้โอ้ดีเลยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้สามารถช่วยเหลือคนได้ไหมคะโอ้ดีโอ้ดีเลยครับแล้ววันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาทำ CPR กับพวกเราในวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัติจริงในที่มีเหตุการณ์อย่างนี้มากค่ะเรียนรู้ว่าเครื่อง AED มันใช้ยังไงมันทำยังไงอะค่ะค่ะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ CPR ค่ะได้ความรู้และเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ครับถ้าเราต้องโทรเราต้องโทรเบอร์ไหนคะ1669เก่งมากวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณหมอออมแล้วก็คุณหมอโกมากมากเลยนะคะรวมถึงพี่ๆนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมอออฟมีอะไรอยากจะฝากน้องๆทางบ้านไหมคะก็ผมว่าเรื่องการ CPR ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องยากเนาะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ฝึกฝนแล้วอ่ะมันก็เอาไปใช้ช่วยเหลือคนได้จากคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสรอดมาเจอกับคนที่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนอะไรเงี้ยครับอาจจะเปลี่ยนจาก 0% อาจจะเป็น 10 20 30 40% เลยก็เป็นได้นะครับก็เลยอยากฝากถึงน้องๆทุกคนเนาะก็อะไรที่สอนในวันนี้ก็ลองเอาไปทบทวนดูนะครับอาจจะได้เอาไปใช้จริงในสักวันหนึ่งนะครับครับก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจอะไรก็เรายังมี1669เนาะคอยช่วยเหลือเราอยู่นะครับสามารถโทรปรึกษาได้นะครับก็หมอขอฝากเพิ่มนิดนึงนะครับเบอร์1669เนี่ยอย่าโทรเล่นนะครับนะเพราะว่าถ้าเราโทรไปเนี่ยมันจะไปตัดโทรเล่นเนี่ยจะไปตัดโอกาสการช่วยชีวิตคนไข้คนอื่นนะครับครับอ๋อเวลาเขาโทรมามันก็จะสายซ้อนใช่มั้ยคะใช่แล้วถ้าเกิดเราโทรเล่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะรับถูกมั้ยใช่แล้วก็เขาแทนที่เขาจะเอาโอกาสไปช่วยคนไข้คนอื่นเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะคะสัปดาห์หน้านะคะพวกเราจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมที่ไหนนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะขอบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้พวกเราคิด